ที่2นะครับแก๊งเมนสเปเชียลจิกแสงหน้าน้ำตากับมาเทพนะฮะไปดูกันต่อนะงานแต่งจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าการแต่งการเตรียมตัวแต่งงานนะไม่ใช่ไปดูกันเลยมาก็ยังเป็นค่ำคืนนานเกียรติชุดที่แบบไม่ถอดชุดออกเลยใครอยากจะมาพูดเรื่องการแต่งงานของเราแต่แบบไม่เรียบร้อยดูแบบดูเพิ่งผ่านอะไรมาเพิ่งผ่านกันตีอกชกหัวมาปันมากผมรู้ว่าเราสองคนไม่อยากแต่งงานต้องใส่ชุดอย่างนี้ตลอดเวลาแต่มันเป็นเรื่องเหนือความควบคุมของเราเกียรติปากตัวผมเองก็อยากไปจูบเขามาปะใช่ไงก็ได้แต่กับดีๆมั้งไงอ๋ออันนี้ง่ายมันได้กับดีๆผมก็รู้อยู่แล้วว่าคุณรักใครรักใครคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันยังไม่มีต้องพูดผมรู้ทั้งหมดมันหลอนคุณไม่ต้องพูดอะไรต่อไปหน้ามันหลอนนะแม้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะพูดจะเป็นการอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่ผมรู้ว่าผมเข้าใจผิดแต่ผมไม่อยากฟังถ้างั้นฉันก็ไม่พูดต่อแพตตี้น่าจะไดโคนขึ้นมานิดนึงนะครับผมจะแต่งงานกับแต่ก็เรียวดีเหมือนกำลังจะนอนเราอยู่ต่อหน้าคุณย่าเราได้ทำตัวรีบไปนิดนึงแต่นอกเหนือจากนั้นก็ชีวิตใครชีวิตมันอันนางตกลงกันแล้วนะจะแต่งแค่แบบแต่งในนาไม่มีวันจะแตะต้องตัวคุณให้คุณต้องมัวหมองไปนั้นค่ะนี่นะโอเคถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นฉันก็พอรับได้รู้ว่าคุณทำเพื่อคุณย่าทั้งแท้ที่จริงแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรผมเลยใช่ไหมใช่สิตัดตาเมื่อกี้มีนิดนึงนะมีแล้วฝั่งชาวีก็เจ็บปวดนะเราชอบแพตตี้ตอนเล่นดราม่านะเราว่าแพตตี้เล่นดราม่าดีอันนี้ซีนนี้ดีเลยล่ะแต่เนี้ยก็โอเคนะเกี่ยวกันเกี่ยวกันเบ้าปากก็เป็นคาแรคเตอร์ที่โอเคไปครับครับขโมยนี่สวยไข่พะโล้ให้ชาวีหน่อยสิฉันไปไหนอะใกล้จะแต่งงานกันอยู่แล้วฉันต้องบำรุงหน่อยพี่กะนี่เขาลงทุนถึงขนาดลบเธอออกจากเฟรมนะไม่ฉันไม่อยู่ทีมหญิงแบงค์อะนี่ก็จะได้กินครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยกับข้าวอะโอ้โหจังแล้วจังหวะจะกัดเข้าไปบอลเนาะเออคนนี่กับสมหญิงหายไปไหนล่ะทำไมไม่ลงมาสร้อยสวยเนาะคุณแม่อนุโมทนาบุญกับลูกด้วยนะลูกนะอ๋อนี่พาเวนีนะก็ดูไม่จริงหรอกคือเรารู้แหละว่าต้องไม่จริงแน่เป็นแผนนี่เธอสองคนโอเคแก่มากจะไปทำบุญตักบาตรกับเขาด้วยอันนี้พี่เมื่อกี้เล่นเองหรือว่าคุณแม่มาเล่นคุณชอลลี่คุณแม่ได้เจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตมานะคะคุณย่าเราสองคนก็นั่งดูละครตามปกติค่ะเหมือนเป็นเพื่อนพี่กิ๊กละครเรื่องสะพายไร้สกุลรุ่งชาติละครสะพายไร้สกุลรุ่งชาติเป็นเรื่องราวของนางเอกที่เป็นคนใช้ต่ำต้อยแล้วก็ถูกขังให้แต่งงานกับพระเอกผู้สูงศักดิ์นางหญิงไทยแต่แม่พระเอกก็คอยกลั่นแกล้งนางเอกตลอดเวลานะคะคุณแม่คือหญิงดูแล้วหญิงก็สะท้อนใจว่าหญิงอาจจะเป็นเหมือนแม่พระเอกในละครหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหญิงก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะชลลี่คุณแม่นะคะได้นั่งครุ่นคิดกันทั้งคืนแล้วเราสองคนน่ะก็ตระหนักได้ว่าหรือจริงๆแล้วอริยาจะเป็นคนดีเหมือนกับนางเอกในละครน่ะอริยาฉันขอโทษนะการที่มนุษย์จะสามารถเอ็นไลท์จากละครได้จริงก็ถือว่าเป็นด้วยที่ดีนะใช่แต่ส่วนสองคนนี้ก็ถือว่าเฟกขอรักเธอคนดูจะรู้ว่าเฟกนะแต่ตัวละครที่อยู่ในนี้ก็แบบนี่ไงเห็นนะตายนะจริงว่าหนูคิดมาตลอดเลยนะคะว่าขนาดจอนฆ่าคนคืน18ศพเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบชลลี่ไปบิวแม่ไงเพราะนั่งรู้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนี่ออกปะต้องกลับตัวได้แต่นี่กำลังรอว่าเดี๋ยวชลลี่ต้องมาบอกแล้วว่ามีแผนอะไรอ่ะถ้าทำได้อย่างที่พูดจริงๆก็ดีบ้านเราจะได้มีความสุขเอ้ามาทานข้าวกันเดี๋ยวชาวีจะต้องพาอารยาออกไปตัดชุดอันนี้น่าจะเป็นตัวพี่กิ๊กที่สุดละการเล่นบทเนี่ยเออพี่กิ๊กก็จริงเขาสงบมากเลยนะใช่ดีดีว่าวันนี้ดีดีจะไปเล่นโยคะรอนส์หน่อย
ชาวีสนใจไปกับดีดี้ไหมคะดีดี้แม่ว่าหนูก็อยู่บ้านนี้มาเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วนะกลับบ้านก่อนดีกว่าคุณแม่ค่ะอยู่ต่อยสักเดือนจะเป็นไรไปคงไม่มีใครขัดข้องหรอกมั้งคะคุณแม่กลับไปก่อนจะดีกว่านะจ๊ะทำไมคุณแม่เปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะคะอันนี้ดีดี้รู้ด้วยว่าคุณแม่ที่ไปดูละครอะไรมาแล้วมันสะท้อนใจกับตัวเป็นคนดีอย่างนั้นแหละมันก็ทำนองนั้นนั่นแหละแต่กลับไปก่อนจะดีกว่านะคะดีดี้ยังไม่ได้จัดกระเป๋าค่ะชลิจัดให้แล้วค่ะดีดี้จะกลับได้ยังไงรถดีๆก็ยังไม่ได้ไปเรียกให้ลาค่ะหน้าบ้านงั้นดีดี้ขอไม่ต้องลาดีดี้ไปเลยยังเล่นกันเองอีกพอรู้กันอยู่แล้วแต่ก็ยังเล่นกันเองให้เนียนอีกทานกันก่อนนะคะทานกันก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมเหมือนตอนนี้จะไม่มีฉันเลยนะสวยลูกแม่ว่าชุดนี้เหมาะกับอารยาแล้วนะจ๊ะเอาชุดนี้เลยดีกว่าแม่ว่าสวยถ้าเกิดว่าคุณหญิงแม่ชอบชุดนี้ชุดนี้ก็ได้ค่ะอุตตะอะไรลูกเรียกอะไรคุณหญิงแม่เรียกคุณแม่เฉยๆก็พอนะลูกนะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะจริงๆนางไม่ใช่คุณหญิงถูกป่ะนางชื่อหญิงไงมันต้องมีหญิงแง่กับหญิงย่างไงบอกก็เลยแยกกันว่าจะเรียกคุณหญิงไหนตั้งแต่หนูจำความได้นะคะคุณหญิงแม่ไม่เคยทำดีกับหนูเลยอะตอนนั่งในรถมาหนูยังแอบคิดอยู่เลยว่าหรือว่าคุณหญิงแม่จะแกล้งทำดีเพื่อให้หนูตายใจแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแกล้งหนูอีกทีทีหลังแต่หนูขอโทษนะคะที่หนูคิดแบบนั้นนะคะโอ้โถลูกใครจะไม่มีความคิดชุ่นชั่วแบบนั้นได้ล่ะคะต้องหลับตาฟังเสียงเดียวลูกจ๋าก็ดิ่งนะอย่าคิดแบบนี้อีกมันน่ายิ้มได้นะตอนพูดชลลี่ไม่อยากสวยแพ้เจ้าสาวในงานนะคะแม่ยังไม่เสร็จลองสูตรอยู่ตกใจนะนี่เลยเนาะเบอร์นี้เลยแล้วเจ้าที่แบบอาจจะต้องเบี่ยงกระโปรงด้วยนะแต่สวยสวยสวยพี่ที่สวยมากตัวจริงทั้งในจอน้องจอพี่ที่สวยมากนั่งแบบเกิดมาเป็นนางเอกแล้วชุดนี้ใช่ไหมค่ะชุดนี้ล่ะค่ะอุ๊ยอาเซ่เบาๆหน่อยให้มีซิงกุ๊กกิ๊กเบาๆลมทับหน่อยมั้ยต้องรอละครไทยอ่ะต้องลมทับนะระวังมันจะปิดขอบคุณค่ะผมดีดีอ่ะชาวีคะคือฉันกับคุณแม่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วอ่ะมาลองคิดดูแล้วเนี่ยฉันกับคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเกลียดกันขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นสามีภรรยากันแค่ในนามแต่เราก็ต้องใกล้ชิดกันตลอดฉันว่าเราลองปรับความเข้าใจกันดูใหม่ดีไหมคะเรามาเป็นเพื่อนกันดูอะค่ะสงบศึกนะเอาอย่างนั้นก็ได้เออความจริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าคุณจะเลวร้ายอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอยากให้โดนเข็มบุตรที่เสื้อตำสักทีสองทีบินค่าชุดทั้งหมดค่ะถ่ายไหมไม่ถ่าย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 เจ้าบ่าว 200,000 ชุดเจ้าสาว 600,000 ชุดเพื่อนเจ้าสาว 200,000 ก็ชลี่อ่ะเลือกไม่ถูกนี่คะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเอาทุกชุดเลยละกันมุมร้านเนี้ยตรงเนี้ยเราก็เคยใช้ถ่ายละครมันจะเป็นมุมย้อนแสงปากเซียนนะสุดในงานเลยใช่มั้ยล่ะคะเมื่อกี้เรามีแคมเบลเบาๆเกินเพราะชลี่ของพี่จะสวยบาดตาบาดใจแค่ไหนพี่ชาวีอ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวผมกระยาแล้วครับอยากเห็นสวยอยากเห็นชุดที่เลือกอ่ะเห็นแล้วนี่อ๋อยังมันจะมีภาพโปรโมทนิดนึงหนูลานะคะจ้าไปแล้วไปแล้วเอาละตัวจริงเผยเผย
แล้วสิระยะค่ะสองแม่ลูกนี่หลุยทั้งคู่นะนี่เธอค่ะเอาชุดที่ฉันสั่งตัดพิเศษมาดูหน่อยสิอ๋อได้ค่ะคุณแม่คะชุดอะไรเหรอคะคอยดูนะลูกในวันงานพอทุกคนได้เห็นชุดที่นางอรยามันใส่รับรองว่าจะรัวกดชัตเตอร์แทบไม่ทันเลยล่ะอาจจะแบบหลวมหรอไซส์หลวมแล้วหลุดหรอต้องดูแต่จริงชลี่ไม่น่าถามเนาะยังไงถามสิเพราะว่าจะเอาข้อมูลมาบอกอะไรนะไม่ถือว่าใช่แม่มาคือคุณหญิงน่าจะเป็นแผนด้วยกันเลยอาจจะไม่รู้แม่อาจจะไปแอบทำคุณหมอผมคุณหมอผมไม่ใช่แกเกลียดเต้าแล้วมาบอกเราทำไมนะเฮ้ยไม่ได้เราจะสนใจเรื่องอื่นไม่ได้เราต้องสืบหาความจริงต่อเอ๊ะว่าที่เห็นว่ารองเท้านี่หลุดปะไม่ได้ใส่ในการตัวอย่างนะครับน้าป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ไม่ติดนะก็หลับถอดรองเท้านอนได้ระยะสะกดผิดนะครับเอางี้เดี๋ยวผมแก้แล้วส่งกลับไปให้ดีกว่าจะได้ไม่พลาดอีกครับผมอันนี้ก็ถอดมั้งถอดละถอดแล้วล่ะแต่มันก็ตรงกันเรื่องล่ะนี่ไม่รู้อารยาอมราพรฟังดูดีไม่หยอกเหมือนกันนามสกุลนั้นเลยเหรอเอ้ยจริงๆมันต้องมีเรื่องนานๆก่อนโทรมาแบบนี้มันเหี้ยรู้ไหมถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยจะทำยังไงโอเคเดี๋ยวไปหาที่ห้องแล้วกันไม่แต่เมื่อกี้คงยังไม่ได้ส่งจริงหรอกเหมือนว่าถ้าเป็นนามสกุลนี้ก็จะดีนะบ้านนี้มีแบบมีห้องคนรับใช้อย่างนี้จริงๆรีบไปเลยอ่ะมันดับนั่นน่ะได้บ้านหนึ่งชั้นละบ้านพี่ตั้มไม่มีแบบนี้อ่ะไม่มีก็มีล่ะคนดีแล้วใช่แถวแค่คนสำสนคบผู้ชายหลายคนอีกทีนี่เองเข้าใจผิดแต่โอเคนะง่ายๆเข้าใจผิดดีโอเคความจริงเนี่ยคุณหญิงย่าอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดก็ได้นะเอางี้ถ้าเกิดว่าเธอยืนยันที่อยากจะหาความจริงฉันว่างานแต่งของฉันเนี่ยคือโอกาสเหมาะที่สุดแล้วแหละที่เธอจะได้เข้าห้องของคุณหญิงย่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนก็คงอยู่ที่งานกันหมดได้งั้นตกลงตามนั้นแล้วถ้าเกิดว่าฉันเจอความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคุณหญิงย่าขึ้นมาถึงตอนนั้นเธอจะทำยังไงเอาแล้วไม่มีอะไรเล่าเรื่องเบรกนี้เล่าเรื่องมีอะไรหน่อยไหมตอนนี้ไม่มีเลยไม่รู้อ่ะเหลืออีก3เบรกให้ลุ้นถ้าไม่มีอะไรคืออะไรคือดูกันไปอันนี้จำไม่ได้แล้วจริงๆนะเอาจริงๆว่าอ่ะแต่รออีก3เบรกก่อนอาจจะมีอะไรคือถ้าตอนไหนที่เขียนเองอ่ะจะจำได้เหมือนแบบทุกเหมือนแบบก็จะจำทั้งหมดประมาณได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยสักตอนไม่มีอะไรเลยมันก็เหนื่อยไปนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูเหลือ3เบรก3เบรกอ่ะโอเคเจอกันเบรกหน้าจ้า